สวัสดีครับครับผมวันนี้บรรยากาศเย็นๆนะครับก็มาชมธรรมชาตินะที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นนะว่ากิ้งก่าเขานอนยังไงนะคือที่ผมรู้ผมทราบเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆกลางคืนก็จะไปถ้าเราไม่จับกิ้งก่ากลางวันเราก็ไปจับกลางคืนนะก็โดยใช้ไฟฉายส่องนะเราก็จะส่องหาตามกิ่งไม้นะต้นไม้ต่างๆนะเขาก็จะเกาะแล้วก็นอนในอย่างนี้กันก็เป็นการหลบจากศัตรูนะธรรมชาติที่หลายๆคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาดูกันแบบใกล้ชิดนะแล้วดูการพางตัวของเขานี่แหละครับก็เป็นที่สำหรับเขานอนนะก็จะพางตัวอย่างนี้แหละพอเช้าก็ค่อยออกหากินกันใหม่นะถ้าเราเดินมาไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะแต่ถ้าสายตานักล่าเนี่ยก็จะมองเห็นหมดละแค่นี้การพางตัวของเขาเนี่ยก็จะดูพวกอย่างโดยเฉพาะนกเหยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะที่กินพวกสัตว์กินพวกเนื้อต่างๆเนี่ยพวกกินพวกงูพวกกิ้งก่าพวกอะไรเงี้ยเนี่ยต้องเขาก็ต้องคอยระวังและสัตว์กลางคืนก็อย่างพวกนกเค้าแมวอย่างเงี้ยนี่แหละครับเขาก็ต้องพางตัวให้แนบอย่าให้สัตว์ตรงนั้นมองเห็นมองเผินๆก็เหมือนท่อนไม้นะนี่แหละครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ช่องกิตติ์สารพีก็เก็บมาฝากกันนะว่ากิ้งก่าเขานอนกันยังไงครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์สารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมดูธรรมชาติในกับช่องกิตติ์นะครับดูเรื่องสมุนไพรก็โจฮันนาสารคามครับผมสวัสดีครับ